But today, we face what could be the greatest challenge of all time. The way we live our life. พัดคูตะกูนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานแถลงข่าวของเราในวันนี้นะครับสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติและพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่นำท่านเข้าสู่งาน E-Trust Press Conference ปี2019 Speech Thinking Better Living ครับสำหรับสินค้าใหม่ในปีนี้นะฮะเราแบ่งด้วยกันเป็น3หมวดนะครับหมวด Test Care แล้วก็ Well-being นะครับThank you.
ที่เรามีกันอยู่ยาวนานครับแคมเปญนี้เรียกว่า100 years better living ครับแคมเปญนี้เป็นแคมเปญที่ให้กับลูกค้าของเรานะครับไม่ต้องซื้อใหม่นะครับไม่จำเป็นต้องซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่เลยทางเราเองจะให้เครื่องไฟฟ้าแบรนด์ยูทรัค100เครื่องตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14กันยายนครับเงื่อนไขง่ายๆขอให้ผู้ใช้ลูกค้าของเรานะครับมีการใช้เครื่องไฟฟ้าของเราที่มีอยู่จริงที่บ้านนะครับใช้ต่อเนื่องใช้ทุกวันทำงานได้อยู่แล้วก็อายุการใช้งานของเครื่องไฟฟ้านั้นมีอายุมากกว่า15ปีครับเราจะให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเนี่ยเป็นเครื่องที่มีขนาดเท่าเดิมสเปคเหมือนเดิมครับตัวอย่างเช่นถ้าลูกค้าของเราใช้ตู้เย็น400ลิตรไซส์ใหญ่นะครับเราก็จะให้เครื่องใหม่400ลิตรไซส์ใหญ่เหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าผู้ใช้งานของเราใช้เครื่องไฟฟ้าขายหน้า8กิโลเราก็จะให้เครื่องไฟฟ้าขายหน้า8กิโลเครื่องใหม่ให้กับทางลูกค้าของเราครับเงื่อนไขง่ายก็ติดตามได้เฟซบุ๊กครับแต่ยกตัวอย่างเช่นในเคสของคุณป้าน้อยเมื่อกี้เลยครับทางทีมงานของเราได้ไปค้นรายชื่อนะครับจากทางผลิตเซ็นเตอร์ของเราก็ได้ติดต่อทางป้าน้อยไปถามว่าป้าน้อยครับทางไอซ์ลักมีโครงการดีๆมาให้ป้าน้อยให้ตู้เย็นรุ่นใหม่ป้าน้อยคำถามแรกที่ป้าน้อยถามครับเขาถามว่าแล้วเครื่องเก่าฉันน่ะเอาไปหรือเปล่าถ้าเอาไปฉันไม่เอาเครื่องใหม่ป้าน้อยก็บอกนี้ครับเธอเห็นได้ว่าเรากับทางแบรนด์ของเราไปทางผู้บริโภคเรามีความผูกพันอย่างหนาแน่นครับแต่รายละเอียดลองติดตามที่ Facebook ที่จะเกิดขึ้นในเอ็กซ์ทรัคไทยแลนด์ครับผมตอนนี้ผมจะนำเสนอก็มันเป็นเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของ Electrolux ก็เยอะเช่นเดียวกันนะฮะก็เลยสายก็มันได้ครบเลยพื้นที่ใหญ่เลยนะฮะใช่จริงๆแล้วเราทุกคนนะฮะก็คงต้องให้ความสำคัญแล้วก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการช่วยลดมลพิษที่จะเกิดขึ้นนะครับและ